พระองค์เจ้าสาวภาผ่องศรีทรงรับราชการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพุทธศักราช2423ทรงได้รับเลื่อนพระอิสริยยศขึ้นเป็นพระนางเธอพระองค์เจ้าและเมื่อประสูติพระราชโอรสสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธทรงได้รับสถาปนาเป็นพระนางเจ้าพระวรราชเทวีต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชชนนีจึงทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระอัครราชเทวีและเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย